มีโอกาสมาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรียกว่าของจังหวัดนนทบุรีนี่ก็ระดับของประเทศเหมือนกันนะคะทีนี้มันอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะเราเลยอยากรู้ว่าวันนี้เราจัดงานเพื่อที่จะให้คนรู้จักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยและให้รู้จักบางกลุ่มด้วยค่ะมียังไงบ้างคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะกฟผ.จัดงานหลงเสน่ห์บางกรวยค่ะจัด3วันนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในอดีตเนี่ยบางกรวยมีอะไรที่เราลืมไม่ได้เพราะว่าเป็นคนฝั่งทนมีเรือพายมีเรือแจวแล้วก็มีบ้านริมน้ำอยู่นี้ยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ค่ะในบริเวณรอบกฟผ.เรายังคงอนุรักษ์ประชาชนแล้วก็ชุมชนบางกรวยไว้และที่สำคัญนะคะมีต้นกรวยนะคะต้นกรวยคืออะไรคะต้นกรวยนี่ค่ะต้นกรวยพืชท้องถิ่นอ่ะหยิบมาดูหน่อยซิต้นกรวยค่ะต้นกล้วยนะคะ อ๋อ ต้นกล้วยค่ะนี่คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเป็นพืชพื้นถิ่นของอำเภอบางกล้วยค่ะมีดอกสวยมากเขาจะปลูกริมน้ำไปนะคะเพื่อที่จะยึดในพื้นที่ของกฟผ.แล้วก็ในอำเภอบางกล้วยนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพื้นที่ของชนบทริมน้ำเนี่ยค่ะเป็นการที่จะให้รู้ว่าพื้นที่ริมน้ำเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทำไมบางกรวยถึงไม่ย้ายไปอยู่ตรงอื่นเพราะว่ามันต้องใช้น้ำโอ้ใช่ค่ะพี่แดงใช่ค่ะแล้วก็มีการอนุรักษ์ให้น้ำสะอาดด้วยใช่ค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนเพราะฉะนั้นในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนในโลกของกฟผ.ค่ะการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยมันขึ้นเยอะนะคะบ้านจัดสรรเนี่ยตอนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือบางกล้วยให้อะไรกับชุมชนบ้างคะตอนนี้คะค่ะในส่วนของกฟผ.กับชุมชนนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ51ปีกฟผ.นะคะ51ปีแล้วใช่ค่ะกฟผ.ดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบกฟผ.มาโดยตลอดเราให้อะไรบ้างนะคะให้ในเรื่องของการศึกษาก็คือสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนและก็เยาวชนในพื้นที่เด็กเรียนดีใช่ค่ะแล้วก็ชุมชนที่ไม่มีงานทำเราหางานให้ค่ะสนับสนุนเรื่องของการจ้างงานค่ะแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะกฟผ.ใช้เงินนับร้อยล้านบาทค่ะเพื่อที่จะดูแลประชาชนทั่วประเทศในส่วนอำเภอบางกรวยเนี่ยนะคะเราได้นำเกลอนามัยหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นน้ำท่วมก็ให้ให้ค่ะให้แล้วก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในรอบๆพื้นที่ของอำเภอบางกรวยในพื้นที่พนังกาก็ให้ค่ะบางกรวยก็ให้โรงพยาบาลโรคทรงอกก็ให้โรงพยาบาลจุฬาก็ให้ศิริราชก็ให้แล้วก็ต่างจังหวัดอีกเกือบทุกจังหวัดค่ะเพราะเราถือว่าโรงพยาบาลหรือส่วนที่มีผลกระทบเนี่ยคือตรงนี้เป็นที่ศูนย์การใหญ่ฝ่ายผลิตใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปดูแถววันศุกร์ก็เมื่อเช้านี้มีพิธีเปิดไปแล้วโดยผู้บริหารกฟผ.นะคะแล้วก็มีงานเสวนาภาคบ่ายก็เปิดให้ทุกคนสนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของกฟผ.พรุ่งนี้วันเสาร์ก็เริ่มตั้งแต่9โมงเหมือนกันค่ะเราก็มีการออกร้านนิทรรศการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้มาเป็นหมู่คณะก็ได้แล้วก็วันอาทิตย์วันนะคะก็ถือว่าพี่น้องประชาชนแล้วศูนย์การเรียนรู้นะคะฟรีป่ะคะฟรีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เข้าไปข้างในแล้วมีของใช้เครื่องประดับอะไรต่างๆที่ฝีมือนะคะเรียกว่าฝีมืออดทนของชุมชนบางกรวยนะคะเราถึงได้หลงเสน่ห์จุดเด่นอาหารที่นี่ค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะทำด้วยฝีมือนี้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปกันดูได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหกำลังเรียกว่ามีน้ำเรียกตอนนี้น้ำขึ้นอยู่นะคะ อยู่ใกล้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยค่ะใช่ค่ะมีความสำคัญกับชุมชนยังไงคะเรื่องไฟฟ้ากับน้ำค่ะค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆสะพานพระปกเกล็ดค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือนะคะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวของกฟผ.ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะก็จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยแล้วทำไมขยายไปประชาชนในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพนะคะแล้วส่งไปทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นทราบว่าตอนนี้มีขยายออกไปเพื่อเพิ่ม
จำนวนการใช้ไฟฟ้าเพราะว่าประชากรก็เพิ่มขึ้นแหล่งพลังงานก็เพิ่มขึ้นมีผลกระทบอะไรกับชุมชนไหมคะที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าโรงไฟฟ้าใช้น้ำแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะปล่อยน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะดูแลจนสภาพของน้ำเนี่ยเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็ปล่อยลงไปที่เรามองปลาก็ไม่ตายเราเห็นมองไปทางนู้นก็สะอาดสะอาดดีค่ะแล้วก็ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าเนี่ยเห็นเจ้ามีก็บอกว่าไฟฟ้ามันต้องผลิตทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างอ๋อที่นี่นะคะเสียงไม่ดังนะคะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็น้ำไม่เสียอากาศไม่เสียนะคะเพราะเรามีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าการไฟฟ้าท่านเลยบอกว่าจัดงานหลงเสน่ห์บางกลวยใช่ค่ะจึงให้ชุมชนนะคะประชาชนมาดูว่าเรายังอนุรักษ์เหมือนเดิมใช่เหมือนกับเปิดบ้านกฟผ.ดินแดงเพื่อที่จะให้คนได้มาดูในบ้านของเราว่าเราไม่ได้แบบว่าพูดอย่างนึงก็ทำอย่างนึงทุกอย่างเรามีความโปร่งใสกฟผ.เนี่ยเราดูว่าในแม่น้ำเนี่ยเธอคุณดูสิในแม่น้ำเนี่ยที่ออกไปยังดูน้ำก็ยังสะอาดดีอยู่ดีนะคะเรามีพื้นที่ที่จะขยายโรงไฟฟ้าใหม่โรงไฟฟ้าใหม่เราไปถึงไหนเนี่ยอ๋อโรงไฟฟ้าใหม่จะขยายเข้าไปในข้างในค่ะข้างในกอภัยในกอขอนะคะก็คือจากที่นี่ค่ะเราก็ขยับเข้าไปข้างในนิดนึงไม่มากนะคะเราใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็เพราะว่าโรงไฟฟ้ายุคใหม่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเราอยู่ผลิตได้เยอะแต่ขนาดโรงไฟฟ้าเล็กเราอยู่ริมแม่น้ำโอ้โหเดี๋ยวพี่แดงเทคโนโลยีมาใหม่ทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนนี้เราแจวเรือเราพายเรือเดี๋ยวนี้เราไปเครื่องบินเราไปยุคดิจิตอลแล้วไฟฟ้าก็เหมือนใช้ระบบใหม่ใช่ค่ะเหมือนก็สิ่งแวดล้อมต้องทำให้ดีดีขึ้นคือโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยนะคะหนึ่งผลกระทบน้อยเสียงดังน้อยนะคะใช้เชื้อเพลิงน้อยใช้น้ำน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กั้นแอร์เรียสำหรับพื้นที่เอาไว้ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรานี่เนี่ยมีเรือแล่นมาละเรือแล่นมาโอ้โหยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเป็นสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่ได้บุกรุกพื้นที่ไม่มีเลยค่ะมีแต่ว่าแล้วเรามีแต่ดูแลเนี่ยค่ะปลูกพืชกันตะลิ่งไม่ให้ตะลิ่งมันซ้ออะค่ะแล้วก็มีการปลูกพืชแล้วก็ดูแลได้ยิ่งดีนะอนาคตนะคะสร้างฝั่งให้กับทางน้ำช่างแล้วค่ะสร้างเขื่อนกั้นน้ำฝั่งโน้นค่ะสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้กับประชาชนนะคะได้ค่ะท่านผู้ว่าเองท่านก็มาดูแล้วคณะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันนี้ท่านก็มาดูแลความสำคัญให้ความสำคัญกันในแหล่งน้ำค่ะไม่ท่าเรือพี่แดงที่เรือด่วนเจ้าพระยาค่ะเนี่ยนะบางคนบอกไฟฟ้าขยายออกไปแล้วตรงจมูกพวกพื้นที่น้ำไม่ใช่เราทำข้างในเพราะว่าเทคโนโลยีเราก็ต่อลงมาได้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะบางครั้งเนี่ยนะคะคนคิดว่าทำไมแหล่งชุมชนใหญ่ๆแล้วพื้นที่ตารางวาลับเป็นแสนทำไมไฟฟ้าเลยมันไม่ย้ายไปอยู่อื่นย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ค่ะไปอยู่ในดงกล้วยดงเกษตรไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้น้ำใช่ค่ะเราก็จึงเน้นอนุรักษ์เรื่องของน้ำนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะพี่แดงคะคือเราเนี่ยนะคะการพัฒนาโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าการพัฒนาใดพี่แดงคะเราไม่ได้อย่างเดียวเราก็มีเสียบ้างการเสียนั้นเราต้องให้มันน้อยที่สุดอะค่ะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดเราดูว่าถ้าเราไม่มีไฟฟ้าเราจะอยู่อย่างไรอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราดูไฟฟ้าดูแลเรื่องของไฟฟ้าเป็นอย่างดีดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีดูแลน้ำอย่างดีเราก็ดูแลคุณภาพชีวิตด้วยมันก็จะไปด้วยกันได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมปัจจัยฮะปัจจัยนะน้ำไฟต้องสะดวกแต่นี้ถนนหนทางแต่นี้ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ประชาชนเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกก็ต้องใช้ด้านผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อมาพัฒนาของเก่านะคะที่มันย่อยสลายไปหรือพังไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ได้มาดูแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างมากค่ะค่ะ